ใหญ่มากทุกคนศักดิ์สิทธิ์หอยทอดศักดิ์สิทธิ์หอยทอดนี่อยู่บ้านไทยเหมือนกันเหรอน้ำพองเหรออ๋ออยู่น้ำพองน้ำพองไอ้เขื่อนนะอ๋ออยู่เขื่อนอยู่เขื่อนทางเขื่อนบนรัดเนาะแกมาขายในงานนิ้วโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยสองกระทะนี่กระทะใหญ่มากเป็นหอยทอดเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งที่มาขายในงานนิ้วปั้นไผ่นะเนี่ยเขาขายดีนะครับลูกขายดีมากเลยแบบเวลาคนเดินผ่านมาเขาจะมาซื้อนะห่อละ50 บาทอันนี้เขาเรียกอ๋อส่วนหรือหอยทอดทอดหอยทอดเหมือนกันแต่มีอ๋อส่วนด้วยใช่ไหมอ๋อมีอ๋อส่วนด้วยรวมทะเลอ๋อส่วนกุ้งหมึกปกติมีร้านประจำไหมครับที่น้ำพองอ่ะอ๋อมีอยู่เหมือนกันนะอันนี้เขาเรียกว่ามางานอีเวนต์ประจำปีเหรอมาทุกปีเลยไหมอ๋องานนี้เขาจะมาทุกปีนะงานนี้วันไผ่แล้วงานอีอื่นไปไหมไปครับฮะเหรอไปหลายที่ที่ทัพพระไม่ได้ไปผมทัพพระไม่ได้ไปเมืองพลเดินหน้านี่เมืองพลเดินหน้าเจอกันนะศักดิ์สิทธิ์หอยทอดน้ำพองเด้อทุกคนเนี่ยแกทำน่ากินมากเลยเนี่ยหอยสดๆทำมา2คนเนี่ยร้านนี้นะเขาจะมีโต๊ะนั่งด้วยด้านหลังต้องมีโต๊ะนั่งใครเดินไปเดินมาเขาก็มาซื้อนะมีคนสั่งออส่วนมีคนสั่งออส่วน